ขณะที่การสู้รบในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อไปนะครับสิ่งที่คนทั่วโลกกำลังกังวลกันอยู่ก็คือเรื่องความปลอดภัยของตัวประกันที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสนะครับก็ออกมายอมรับว่าแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตัวประกันเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าหากต้องการให้มีการปล่อยตัวประกันจะต้องมีการรับประกันเรื่องการหยุดยิงอย่างถาวรและอิสราเอลจะต้องถอนกำลังทหารทั้งหมดออกไปจากฉนวนกาซาโอซามาฮัมดันโคศกและสมาชิกปีกการเมืองของกลุ่มฮามาสและเป็นส่วนหนึ่งของทีมเจรจาเรื่องการหยุดยิงให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ถึงจุดยืนของกลุ่มฮามาสเกี่ยวกับการเจรจาการหยุดยิงว่าทางกลุ่มต้องการจุดยืนที่ชัดเจนจากอิสราเอลให้ยอมรับการหยุดยิงและการถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากฉนวนกาซาและให้ชาวปาเลสไตน์ตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเองการเจรจาเรื่องการฟื้นฟูและการยกเลิกการครอบครองและฮามาสก็พร้อมที่จะเจรจาข้อตกลงที่เป็นธรรมในการแลกเปลี่ยนนักโทษเขายังกล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาตัวประกันในกาซาที่น่าจะยังหลงเหลืออยู่อีกประมาณ20คนว่าไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างและไม่รู้ว่ายังมีชีวิตเหลืออยู่อีกกี่คนทั้งนี้การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเสนอมีการพูดคุยอย่างเข้มข้นมากขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่เมื่อวันพุธกลุ่มฮามาสได้ขอแก้ไขข้อตกลงบางอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐผิดหวังไม่ใช่น้อยและบอกว่าสิ่งที่ฮามาสต้องการปรับเปลี่ยนนั้นมากเกินไปเกินกว่าที่ฮามาสเคยเรียกร้องไปก่อนหน้านี้เสียอีกซึ่งบางเรื่องก็ทำได้แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถทำได้ฮัมดันระบุว่าระยะเวลาของการหยุดยิงเป็นประเด็นหลักที่ฮามาสพิจารณาและยังกังวลว่าอิสราเอลไม่มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะทำตามข้อตกลงในระยะที่2ในการยุติการเป็นปรปักษ์อย่างถาวรและถอดกำลังออกไปจากฉนวนกาซาทั้งหมดเพราะดูเหมือนว่าอิสราเอลจะหยุดยิงเพียง6สัปดาห์และหลังจากนั้นพวกเขาก็จะกลับมาโจมตีอีกทางกลุ่มฮามาสจึงคิดว่าสหรัฐก็ยังพยายามไม่มากพอที่จะโน้มน้าวให้อิสราเอลยอมรับการหยุดยิงอย่างถาวรจนถึงตอนนี้นะครับอิสราเอลยังไม่ประกาศยอมรับข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการแม้ทางทำเนียบขาวจะประกาศว่ารัฐบาลอิสราเอลยอมรับข้อตกลงแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ถูกกดดันอย่างหนักให้ประกาศสนับสนุนข้อตกลงนี้ซึ่งเขาก็ย้ำมาตลอดว่าสงครามจะไม่หยุดลงจนกว่าอิสราเอลจะกำจัดฮามาสได้หมดสิ้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ปล่อยตัวดร.อาซิสดูวิกอดีตประธานรัฐสภาของปาเลสไตน์และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสหลังจากที่ถูกคุมขังนานกว่า8เดือนโดยในการปล่อยตัวมีประชาชนและสมาชิกในครอบครัวมาแสดงความยินดีในเขตเวสต์แบงก์โดยดร.ดูวิกซึ่งมีน้ำหนักตัวลดลงไปอย่างมากบอกว่าการปฏิบัติต่อนักโทษปาเลสไตน์ในเรือนจำของอิสราเอลนั้นแย่และไร้ความเป็นมนุษย์อย่างยิ่งและการปฏิบัติก็เลวร้ายลงไปอีกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วส่วนสถานการณ์การสู้รบในฉนวนกาซาเวลานี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับมีรายงานว่าอิสราเอลเน้นการโจมตีไปที่ค่ายผู้พลัดถิ่นบูริชทางตอนกลางของกาซาซึ่งมีประชาชนพักพิงอย่างหนาแน่นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนเป็นเด็ก1คนและผู้ใหญ่2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมามีจรวดหลายลูกถูกยิงออกมาจากกาซาใส่ตอนใต้ของอิสราเอลแต่ว่าระบบป้องกันไอออนโดมสามารถสกัดเอาไว้ได้ด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐยังไม่เห็นปฏิบัติการทางการทหารขนาดใหญ่ของอิสราเอลต่อเมืองราฟาในกาซาแต่อย่างใดซึ่งตามมุมมองของสหรัฐเป็นเพียงปฏิบัติการทางทหารอย่างจำกัดเท่านั้นส่วนการสู้รบระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีรายงานกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีผู้ก่อการร้ายจำนวนหนึ่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนแต่ไม่เปิดเผยว่าได้สังหารสมาชิกไปมากน้อยเพียงใด
โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวด150ลูกใส่พื้นที่ตอนเหนือของอิสราเอลและที่ราบสูงโกลันเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มส่วนความคืบหน้ากรณีที่อิสราเอลได้ปิดสำนักข่าวอัลจาซีรานะครับก็มีการตัดสินใจว่าจะปิดสำนักข่าวอัลจาซีราจากการรายงานสงครามนะครับในพื้นที่ฉนวนกาซาเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย1เดือนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ